สวัสดีทุกท่านเช้าวันอังคารครับพุธค่ะวันพุธแล้วใช่ค่ะแป๊บแป๊บพุธอะพุธที่3สิงหาคมแล้วค่ะเข้าใจว่าวันอังคารอยู่คุณผู้ชมที่รักวันพุธกลางสัปดาห์พุธแรกของเดือน3สิงหาคมช่อง33หลายเรื่องที่จะคุยให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่เช้าตรู่เพราะว่ามีเรื่องถึงคุณผู้ชมไม่น้อยเดี๋ยวทักทายเช้านี้กันก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นะคะเช่นเคยคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนิกริตและดิฉันเจนสมจันทร์ค่ะวันนี้ไข่ขึ้นราคาแผงละ3บาทเอ๊ะทำไมขึ้นจังค่ะน้องเจนขึ้นหลายรอบแล้วคือมันเป็นสินค้าควบคุมนะไข่เนี่ยมันขึ้นกันมากี่ครั้งแล้วเนี่ยในรอบเดือนเนี่ยเดี๋ยวนับให้ฟังขึ้นจังเลยมาม่านมปลากระป๋องก็ขอขึ้นไม่ให้ขึ้นแปลกไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกไข่เป็นสินค้าควบคุมเหมือนกันแต่ขึ้นถี่จังเลยค่ะมันเกิดจากอะไรในขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่รักวันนี้วันพุธที่3สิงหาคมลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นยังไงบ้าง9ล้านฉบับงวดนี้เจนวันแรกเท่านั้นค่ะปรากฏว่าโอ้โหขายไป7ล้านใช่ไหมคะ7ล้านนี้นับตอน3ทุ่มก็คือยังอยู่ในวันยังอยู่ในวันนี่5ทุ่มไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าน้องเจนว่าหมดไหมวันนี้โอ้โหไม่เหลือค่ะคือ9ล้านใบเขาขายวันแรกเนี่ย7ล้านใบไปแล้วอ่ะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเหลือให้ซื้อ2ล้านเฉลี่ยประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงด้วยล้านไปปลายล้านกว่าฉบับเข้าใจว่าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะหมดอีกทำสถิติเลยนะคะเนี่ยแต่ก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นทีละ2ล้านฉบับ2ล้านฉบับเดี๋ยวว่ากันนะครับ อีกกลุ่มนึงท่านเสียสละกันมากคุณหมอคุณพยาบาลด่านหน้าทับหน้าตะลุยโควิดรักษาโควิดเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะตีเขาอนุมัติเงินมาให้ท่านนะเบิกจ่ายให้กับด่านหน้าคุณหมอคุณพยาบาลที่สู้โควิดให้กับพวกเรานะครับนี่ส่วนหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีหรือยังไงไม่ทราบคนเข้าโรงรับจำนำเยอะเมื่อวานที่ประชุมครม.เขาอนุมัติเงินมาอีกก้อนหนึ่งไปเสริมสภาพคล่องให้กับโรงรับจำนำของรัฐบาล500ล้านในส่วนนี้คุณผู้ชมที่รักเอาหลายเรื่องที่เราจะพูดคุยกันถึงท่านเช้านี้เอาเริ่มไปดูจากที่สุรินทร์ก่อนน้องเจนครับขอหวยกับจอมปลวกไปซื้อไม่ถูกจอมปลวกนี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะไม่เหลือล่ะฮะคือขอกันดีๆแล้วไม่ยอมให้เลขกันตรงๆนี่ก็ต้องเผากันล่ะแค้นเผาจอมปลวกทิ้งมันซะเลยผ้าพงผ้าแพผ้าสามสีที่ชาวบ้านเขาเอามาผูกที่จอมปลวกก็ไปพร้อมกับศาลานั่นแหละค่ะจุดตรงนี้เป็นเหมือนศาลาหรือว่าเพิงพักนะคะซึ่งข้างๆเป็นจอมปลวกค่ะตรงนั้นมีเลขหลักกิโลเมตรชัดเจนว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่8นะคะเส้นทางสายบ้านนาตรึมคาละแมะถูกไฟเผาเลยค่ะจนเหลือแบบนี้เพิงพักกลายเป็นแบบนี้คุณเอคะแต่หลักกิโลเมตรยังอยู่ค่ะเนี่ยชาวบ้านเขาสร้างเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยมาไหว้ขอหวยกันมาทุบกันไปทีนึงแล้วนะครับคุณผู้ชมรอบนี้ไม่รู้ว่าโดนเข้าใจว่าคงจะหนักอะแทงไปหลายตัวแล้วไม่เข้าจอมปลวกก็ถูกเผาครับปวดหัวนายกประพงศักดิ์นายกอบต.ตรึมอะไรก็แอบมาเผาตอนช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะของเมื่อวานไอ้คนซื้อหวยแล้วไม่ถูกนี่มาเผาชาวบ้านอีกกลุ่มนึงเขาขอหวยแล้วเขาได้กลุ่มนี้มาแช่งมาเผาของดีได้ไงป้าเกียนฮะอายุ66ปีมาจุดธูปสาบแช่งไอ้พวกนี้เผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาลุมกันขออีกสักงวด
ถ้าเกิดงวดในอนาคตนี้ให้เลขมาแล้วถูกเดี๋ยวจะมาทำพิธีให้กับจอมปลวกอย่างยิ่งใหญ่เลยคือขอส่งท้ายค่ะขอส่งท้ายโอ้นี่เผาซะเรียบเลยฮะนี่ชาวบ้านที่ก็ได้เงินได้ทองกับการขอหวยจากจอมปลวกนี้มานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกลุ่มนี้ดูฮะให้8880ขอให้ตั้งอนิษฐานให้ออกวันนี้จริงๆเลยลูกชายจะมาสร้างให้อีกที่เขาเผาแล้วไอ้คนนั้นจะหายไววอดสาธุสาบแช่งให้มันวายวอดแล้วก็มาขอตามที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สิงสถิตอยู่ที่นั่นได้รับทราบก็เอาตามนี้ถ้าอยากจะกลับมามีพิธีแล้วก็มีที่อยู่อาศัยกันอย่างยิ่งใหญ่ก็ให้หวยประเกียนแกไปงวดนี้โอ้ซื้อหวยไม่ถูกกลับมาเผาจะเอากันยังไงคุณผู้ชมที่ชอบกินหอยดองท่านฟังทางนี้เขาว่าก่อนที่จะเปิดกระปุกออกกรุณาแช่เย็นไว้ซะด้วยเปิดขณะที่กระปุกมันร้อนๆโอ้โหนี่ระเบิดเป็นโกโก้คันเลยหอยแครงดองโปรดสังเกตดูดีๆโอ้ยมันระเบิดแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะเป่งขนาดเนี้ยก็คือตัวของกระปุกอ่ะมันเป่งอยู่ก่อนแล้วนะคะทีนี้พอเปิดฝาซีลกระปุกออกปุ๊บเนี่ยมันปะทุขึ้นใส่หน้าเลยค่ะแล้วน้ำหมงน้ำหมักดองหอยนี่คือกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้คนที่เขาเปิดบอกกลิ่นเนี่ยติดข้ามวันเอางี้ดีกว่าค่ะคือคลุ้งไปทั่วเลยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงอีกวันนึงเลยนะคะโอ้ยฟองคือดูภาพนี้แล้วหลายคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะมันเสียหรือเปล่าหรือมันเป็นแก๊สหรือมันอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันปะทุขึ้นมาเคราะห์ดีนะคะที่คนเปิดเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรคุณนัทเจ้าของคลิปบอกร้านเนี้ยหอยแครงดองเขาอร่อยคือซื้อมากินอยู่หลายรอบแล้วปกติสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้แต่รอบนี้ติต่างว่าสั่งวันจันทร์จะได้วันอังคารใช่ไหมค่ะวันอังคารไม่ว่างที่จะรับของก็เลยบอกให้มาส่งวันพุธก็เลยเลื่อนไปอีกวันนึงเนี่ยเกิดเรื่องเลยหอยระเบิดโอ้โหแล้วของดองระเบิดเต็มร้านเลยแล้วจะอยู่ยังไงพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะแนะนำว่าเวลาเปิดเนี่ยให้เอากระปุกไปแช่น้ำเย็นทิ้งเอาไว้ก่อนหรือว่าแช่เย็นนั่นแหละค่ะสักครึ่งชั่วโมงค่อยเอาออกมาเปิดเป็นอย่างน้อยเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดแก๊สเป็นฟองเลยนะคะพอเปิดออกมาน่าจะเสียแล้วฮะเนี่ยถ้าฟองฮะไม่เคยเห็นหอยดองที่มันมีฟองเต็มกระปุกขนาดนี้ค่ะทานไหมกินไหมไม่ชอบของดองไม่ค่อยสะทัดใช่ไหมไม่ชอบค่ะคนชอบก็ชอบจริงๆนะชลบุรีเย็นเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีเรื่องลูกชายคลั่งเอามีดไปไล่แทงแม่แล้วก็ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่สภ.เมืองนะครับถนนพระยาสัจจาตรงร้านข้าวต้มปลาเจ๊นหนับคือเจ๊นหนับเนี่ยเจ้าของร้านข้าวต้มปลากับลูกคนโตก็ยืนขายข้าวต้มกันแบบคนทำหากินปรากฏว่าที่มันเกิดเรื่องเนี่ยคือลูกอีกคนชื่อว่าวรเมธเดินออกมาจากบ้านถือมีดมาลูกชายคนเล็กนะคนที่เกิดเรื่องฮะคนที่ก่อเรื่องอ่ะถือมีดแกว่งไปแกว่งมาเข้ามาหาเรื่องพี่ชายคนโตกับแม่นี่คือภาพหลังจากที่คนที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจมาพร้อมอุปกรณ์ก็มากันหลายนายค่ะพอวรเมธเนี่ยเห็นตำรวจปุ๊บคือเห็นแล้วว่ายังไงก็สู้ไม่ได้อะเพราะตำรวจมากันเยอะยอมให้จับโดยดีเลยค่ะนี่ครับ
ตำรวจให้นั่งลงพื้นแล้วก็ชูมือเลยนะคะลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าแม่ของนายคนนี้ครับเจ๊หนับกับลูกคนโตเขาช่วยกันขายข้าวต้มปลาอยู่ที่หน้าร้านลูกค้าเห็นนะว่าวรเมธเดินมาเนี่ยพร้อมกับถือสากกระเบือกับมีดกะจะล่อกะจะทำร้ายพี่ชายคนโตก่อนทีนี้พี่หนีพี่หนีเนี่ยวรเมธยังหันหน้ามาคุยกับลูกค้าเอาด้วยไหมถามว่าที่พี่โดนไปเมื่อกี้จะเอาด้วยป่ะไอ้ฝั่งนี้ก็กลัวก็ต้องรีบหนีอ่ะก็หนีไปอีกคนหนึ่งแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้นี่น่าสงสารป้าแกมากเลยนะครับคือถามว่าจะเอาความจะหาจะเอาเรื่องลูกไหมหัวใจแม่นะก็ขึงเงียบๆก็ไม่ตอบก็คงจะไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกพี่ชายเขาว่าอะไรลักขโมยอะไรไม่รู้แต่พี่ชายเขาคนดีเขามีสติเขาก็ช่วยแม่ก็ทำอาหารอยู่แล้วเขาก็ถืออะไรนะตักกระเบือกับมีดมาก็บอกพี่ชายเขาว่าจะรอดพี่ชายเขาว่าอะไรนะขโมยเขาไม่รู้แล้วผมก็ยืนอยู่นี้ก็รู้คนรู้จักกันนะเขาก็จำชื่อผมได้แล้วเขาก็บอกว่าหรือจะเอาด้วยมึงเอาด้วยพิธีมึงเอาด้วยผมก็ต้องวิ่งหนีตามเขาไปแล้วก็โทรแจ้งแล้วทำร้ายแม่เขาด้วยเหรอใช่แม่เขาเจ็บไหมอ๋อเขาเจ็บอ่ะมีแผลลึกเหมือนกันทำร้ายทั้งแม่ทั้งพี่ชายเลยนะใช่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ฮะเนี่ยผมเพิ่งจะมาเจอเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งมาซื้อข้าวต้มเป็นลูกค้าเหมือนกันรู้อะไรไม่เยอะฮะแต่คนที่รู้เยอะก็คือพี่ชายตัวก่อเหตุนะครับพี่ชายเนี่ยยอมรับเลยว่าน้องเสพยาค่ะเคยพาไปบำบัดแล้วแต่ก็ไม่หายก่อนเกิดเหตุเห็นน้องพูดคนเดียวแล้วก็ทำตาขวางด้วยจู่ๆคือคว้ามีดมาไล่แทงตัวเองกับแม่ค่ะแม่เนี่ยโดนแทงที่แขนส่วนตัวเองก็เกือบไปจะไล่ทำร้ายชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาด้วยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้พี่ชายบอกน้องเคยอาละวาดแบบนี้มาแล้วรอบนั้นก็เอาขวดน้ำปลาตีหัวพ่อจนเจ็บมาแล้วอะค่ะแต่พ่อก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะว่าพ่อรักน้องมากแม่ยังโดนแทงฮะโอ้ป้าแกอายุเยอะแล้วโอ้นี่ลูกชายคนเล็กครับคุณแม่ได้ทะเลาะอะไรกับลูกชายไหมครับได้ทะเลาะอะไรกับเขาไหมครับทะเลาะอะไรกับเขาครับเขาถึงมาทำร้ายคุณแม่ป้าแกไม่พูดกล้องวงจรปิดที่ร้านโชห่วยในอำเภอหาดใหญ่สงขลาไปจับภาพผู้ชายสติไม่ดีเข้าไปขอยาเส้นป้าเจ้าของร้านไม่ให้เพราะเนื่องจากมันขอหลายรอบจนมันไม่ให้กันแล้วต่อยป้าเข้ามาขอยาเส้นป้าแกไล่ออกจากร้านไปเลยไปเลยไล่เดี๋ยวดูนะคะเนี่ยจุดไฟแช็กแล้วก็เอาเหวี่ยงผ่านหน้าป้าจุดไฟแล้วสะบัดจากนั้นค่ะป้าก็ยังไม่ให้นะเงื้อมือแล้วก็ชกป้าเลยป้าก็ร้องเรียกคนนะคะเห็นป้าจับที่ด้านซ้ายของหน้าไหมคะขมับคือมันโดนขาแว่นที่ปล่อยหมัดออกมาเนี่ยโดนขาแว่นของคุณป้าก็โชคดีมากที่ไปโดนหน้าไปเต็มๆอะค่ะเวียงเข้าที่ขมับเนี่ยชี้ให้ดูขมับซ้ายมันเป็นงอรอยงออาม่านี่ท่านชื่อว่าเสาวณีเจ้าของร้านโชห่วยอายุ65นะครับเล่าให้ฟังตอนประมาณ3ทุ่มของวันศุกร์ครับไอ้คนนี้เข้ามาขอยาเส้นซึ่งร้านแถวนั้นน่ะรู้ว่าไอ้เนี่ยจะเดินเวลาไม่มีอะไรจะมาขอค่ะพอขอแล้วก็จะกลับมาขออีกเพราะว่าโดนกันประจำขอแล้วขออีกไม่ให้ก็เลยเอาไฟแช็กถือมาด้วยก็จุดแบบจุดผ่านหน้าคือกะว่ามาได้ยาเส้นแน่ก็เลยถือไฟแช็กมาไม่ได้เนี่ยจุดแบบเหมือนขู่ก่อนรอบนึงอ่ะก็ยังไม่ให้อยู่ดีเหมือนยียวนขู่ก็เลยเอามือ
ชกหรือว่าคล้ายๆลักษณะเหมือนทุบเข้าไปที่ขมับฮะที่เป็นขาแว่นอาม่าก็ไม่แจ้งความนะมาถึงตรงนี้ก็ไม่แจ้งความนะไม่แจ้งความนะอ๋อวันนั้นเขามาขอยาเส้นครับเสร็จแล้วป้าไม่ให้เขาสาเหตุเพราะว่าคุณนี้ถ้าให้ไปแล้ววันเขาจะมาเอาอีกคือเพื่อนบ้านที่เขาเจอเราก็เห็นอยู่เราก็เลยตัดสินใจไม่ให้เสร็จแล้วเขาก็ตาขวางเขาก็เหมือนกับตาขวางอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็เอาไฟเช็คอ่ะเขาจุดไม่มือเขามีไฟเช็คเขาจุดไฟแล้วก็โดนถังหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วก็เสร็จเขาก็ยกมือชกเลยนั่นแหละมันก็เรื่องก็แค่นี้เองมันไม่ใช่ว่ามีอะไรปกติเขาเดินมาแถวนี้บ่อยไหมเขาอยู่แถวนี้หรือว่ายังไงครับรู้สึกเขาจะอยู่ซอยนู้นอ่ะแต่ป้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ซอยไหนครับแต่เขาก็ไปมาอยู่เราก็เห็นอยู่แต่เขาก็ไม่เคยเข้ามาคล้องแวะแต่วันนั้นไม่รู้ทำไมเขาถึงมาตำรวจว่าไงครับตำรวจเนี่ยก็คุมตัวไปส่งหน่วยงานแล้วนะคะก็จะรับตัวไปดูแลต่อค่ะซึ่งชาวบ้านก็สบายใจขึ้นมาหน่อยแต่เป็นคนแถวนี้แหละคุณเอคือวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วก็คอยป่วนชาวบ้านแถวนั้นนะคะคือจริงๆอ่ะตำรวจอ่ะไม่รู้หรอกนะเพราะป้าไม่ได้แจ้งความที่มารู้เนี่ยมารู้ทีหลังเพราะว่าลูกชายของป้าเอาคลิปนี้ไปโพสต์ตำรวจบอกเดี๋ยวจะแวะมาดูให้บ่อยๆเหมือนกุ้ยในซอยอ่ะเอาตัวไปแล้วนะครับเอาตัวไปแล้วนะครับอันตรายครับขอแล้วไม่ให้แล้วก็ทำร้ายร่างกายครับคุณผู้ชมให้ท่านดูสภาพบ้านหลังหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านไอ้หลังข้างๆเขาซ่อมหลังคาเพราะเนื่องจากว่าหน้าฝนตกเยอะแล้วก็น้ำรั่วซ่อมหลังคาหลังข้างๆอ่ะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับหลังเราอ่ะปรากฏไอ้บ้านหลังข้างๆก็ซ่อมหลังคาแต่หลังเราข้างๆกันเนี่ยไม่ได้ซ่อมด้วยแต่พอไอ้ฝั่งนู้นซ่อมเสร็จปรากฏไอ้ฝั่งนี้เกิดปรากฏการฟาดถล่มค่ะคือคลิปแรกเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้คือมันเป็นภาพที่หลังคารั่วแล้วน้ำไหลหยดเห็นไหมคะหยดลงมาจนเจิ่งนองพื้นบ้านต้องเอากะละมังมารองทีนี้ถัดมาเนี่ยเขาก็ถ่ายอีกแต่รอบนี้คือฝ้าร่วงลงมาทั้งแผงเลยอะค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะคะคลื่นลงมาทั้งแถบคือร่วงลงไปจนถึงชั้นล่างของบ้านอะแล้วมันชัดเจนว่ามันเป็นตรงมุมถูกไหมลักษณะคือเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็บ้านแฝดที่ว่าปลูกเป็นหลังติดกันใช้หลังคาร่วมกันอะอย่างนี้ดีกว่าทีนี้พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณภาริสาที่เป็นเจ้าของบ้านก็เลยพูดคุยกันกับไอ้เจ้าของบ้านหลังข้างๆก็รับปากว่าเดี๋ยวจะตามช่างมาแล้วก็จะซ่อมให้ไอ้วันที่คุยกับช่างตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยช่างก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเดี๋ยวจะมาซ่อมให้เดี๋ยวจะมาดูแลให้แต่ไอ้ที่มันจะต้องเป็นข่าวแล้วมันเกิดเรื่องรอบนี้เพราะเนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่ช่างรับปากกับตำรวจเอาไว้ว่าจะมาซ่อมบ้านให้กับคุณภาริสาเนี่ยตอนหลังปรากฏติดต่อกันไม่ได้โทรไปก็พยายามที่จะเหมือนหนีอ่ะหลบแล้วชิ่งแล้วอ่ะแล้วบ้านแกอยู่สภาพแบบนี้ทั้งๆที่ตอนแรกมันดีๆแล้วช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยจริงๆเธอตามช่างใครมาซ่อมก็ได้แหละแต่ว่าเธอต้องการช่างคนนี้ช่างคนนี้ที่ตามกลับมารับผิดชอบนะคะไม่อยากให้มีเรื่องดูจากที่เธอนั่นอยู่ก็ชัดเจนเหมือนเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยนะนุ่งขาวห่มขาวคือไม่อยากจะมีเรื่องไม่อยากจะให้มันเป็นความอะไรแต่ว่าอยากจะให้ช่างกลับมารับผิดชอบคือตอนแรกมันไม่เป็นอะไรเลยค่ะแม้แต่น้ําหยดลงมาสักหยดนึงก็ไม่มีอ่ะค่ะแต่ทีนี้เมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วค่ะข้างบ้านเค้าจ้างช่างมาทําหลังคาค่ะแล้วหนูก็มันก็หลังคาไอ้บ้านก็เริ่มมีปัญหาน้ําหยดลงมาค่ะก็เลยโทรไปหาช่างเพราะว่าเคยคิดจะทําเหมือนกันนะคะก็เลยขอเบอร์ช่างไว้พอโทรไปช่างเค้าก็เหมือนเค้าก็ทราบเลยว่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมเข้ามาแก้ไขให้กันทั้งที่เราก็ยังไม่ได้บอกอะไรค่ะแต่ว่าก่อนที่ช่างจะเข้ามาด้วยความสงสัยเพราะว่าตอนนั้นอะฝ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็ปิดเสมอเรียบค่ะแต่ว่าแค่มีว่าน้ำมันหยดโจ๊กลงมาก็ถ่ายคลิปถ่ายเลยว่าอยากรู้ว่าปีนหลังปีนตู้อะค่ะขึ้นไปดู
ก็เห็นว่ามีหลังคาอยู่แผ่นนึงค่ะมันเทน้ำเข้ามาที่บ้านเทเข้ามาเลยนะคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบไม่โอเคละเอาแล้วเอาไงต่อมันจะจบกันแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยแล้วจากนี้จะอยู่ยังไงเนี่ยหน้าฝนด้วยแล้วช่างไปไหนแล้วตำรวจสภ.พานทองจะทำยังไงมันจบแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยจบแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่เห็นไหมค่ะคุณผู้ชมที่ลำปางนี่คือจะต้องบอกว่าเป็นจังหวะจริงๆนะครับคุณลุงศักดาเตชะสืบท่านอายุจะ70แล้วแหละไปทำงานต่างจังหวัดมาหลายปีเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านได้ประมาณสัก 3-4 วันได้มั้งอยู่ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะปรากฏเข้าไปในสวนลำไยก็เห็นลำไยมันลูกดกก็จะตัดไปขายอ่ะแกก็ปีนต้นลำไยอ่ะตามภาษาคนแก่ที่เคยปีนปรากฏมันลื่นนะช่วงนี้มันหน้าน้ำหน้าฝนล่วงจากต้นลำไยมาแล้วมันจังหวะพอดีเลยคอไปเข้าเอาง่ามตัววายง่ามของต้นลำไยคอไปติดง่ามเงี้ยติดทีเนี้ยขาเนี่ยมันเกือบจะถึงพื้นอยู่แล้วนะไม่ถึงฟุตขาจะถึงพื้นแต่ปรากฏไม่ถึงไงพอไม่ถึงเสร็จไงก็ขาลอยขาลอยแล้วคอติดอยู่ง่ามต้นลำไยไม่มีคนเห็นขาดอากาศหายใจเสียชีวิตและเป็นจังหวะนั้นพอดีนะคือถ้าเกิดเลยมาอีกสักเสี้ยวนึงมันก็จะไม่ลงง่ามตรงนั้นหรอกแล้วเข้าไปคนเดียวนะครับไม่มีคนที่มาทันช่วยกว่าที่จะมาเห็นกันก็ภรรยาท่านมาเจอเอาซะก็น่าจะช่วงเกือบเที่ยงนะเพราะเห็นออกไปตอนเช้าแล้วไม่กลับเข้ามากินข้าวเที่ยงที่บ้านก็เข้าไปดูที่สวนก็เลยเห็นภาพนี้เรียกชาวบ้านมายกก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าขาจะถึงพื้นอยู่แล้วพอยกออกมาคือหน่อยเดียวแหละมาช่วยกันปั๊มหัวใจก็ปรากฏว่าขาดอากาศหายใจไปนานแล้วเสียชีวิตเลยครับมาล่วงลงง่ามของต้นลำไยพอดีดูสิที่เถินลงตรงคอพอดีคุณหมอบอกขาดอากาศหายใจเสียชีวิตน้องเจนจังหวะแสดงความเสียใจกับคนที่รู้จักท่านนะฮะเพิ่งกลับไปอยู่บ้านนะครับเพิ่งจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเพราะว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันมาหลายปีก็กลายเป็นว่าเข้าสวนมาก็รอบแรกก็เสียชีวิตเลยจากเถินลำปางแล้วพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะกลับมาดูที่เหลือครับคุณยายคุณผู้ชมไปดูคุณยายอายุ76เปิดเตาแก๊สเพื่อที่จะทำกับข้าวในครัวแก๊สเป็นเงี้ยแก๊สมันระเบิดค่ะอ้าวเนี่ยแล้วสภาพห้องก็คือเละเลยด้วยแรงอัดนะคะแรงของแก๊สระเบิดเนี่ยค่ะสภาพห้องเหมือนว่าเป็นห้องครัวเหมือนว่ายังทำไม่เสร็จเลยจริงๆฝ้าเฟอร์ทำเสร็จหมดแล้วนะครับคือฝ้าเพดานอะไรก็พังลงมาหมดอุปกรณ์ในครัวพังกระเด็นกระจัดกระจายไปหมดเลยอะค่ะแล้วปทุมคนเปิดแก๊สเป็นไงปทุมเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะเนี่ยก็ต้องปฐมพยาบาลปทุมเนี่ย76แล้วค่ะกำลังจะทำกับข้าวแท้ๆเลยไปเปิดแก๊สปรากฏมันตุ้มขึ้นมาเลยค่ะเจ็บไม่มากใช่ไหมก็ยังเคราะห์ดีที่เจ็บไม่มากนะคะนี่76แล้วฮะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะครับบ้านอยู่แถวนี้เองนะฮะคือไปดูที่ท่อแก๊สอะค่ะหลังจากที่เกิดเหตุ
คือท่อแก๊สมันเชื่อมต่อจากถังแก๊สไปที่เตาแก๊สใช่ไหมคะลักษณะเนี่ยก็คือมันมีรอยถูกแทะค่ะหนูกัดหนูแทะโอ้ใช่คือมั่นใจได้ไงว่าเป็นหนูเพราะพอไปดูเศษซากปรักหักพังทั้งหลายที่อยู่รอบๆห้องครัวไปเจอซากหนูตายค่ะหนูกัดหนูกัดนั่นน่ะที่ชี้อยู่นั่นน่ะหนูนะคะแล้วป้าแกจะรู้ได้ไงแกเปิดแก๊สว่าสายมันจะหนูกัดไม่หนูกัดอ่ะคือปกติแล้วก็คงไม่ได้ไปเปิดตู้ด้านล่างเนาะที่แก๊สมันอยู่เพื่อที่จะดูก่อนบ้านนี่ยังใหม่บ้านทำใหม่มันเริ่มจากประกายไฟแล้วเสร็จแล้วก็ตุ้มเลยค่ะเข้าใจคือพอหมุนแก๊สออกเนี่ยแก๊สมันก็ออกจากไอ้รูรั่วนั่นแหละรั่วออกมาแล้วพอไปจังหวะไปเปิดอ่ะประกายไฟก็ไปโดนกับไอ้แก๊สที่รั่วก็บึ้มขึ้นมาแล้วโอ้โหดูสิฮะนี่ยังถือว่าเคราะห์ดีนะที่คุณป้าแค่เจ็บที่ศีรษะเพราะดูจากสภาพห้องครัวแล้วคือไม่รู้คุณป้าแกยืนอยู่ตรงไหนอ่ะแสดงว่าคือต้องเปิดไว้สักระยะแล้วอ่ะนั่นน่ะสิปริมาณแก๊สมันต้องเยอะมากที่มันระเบิดได้ฝ้าถล่มมาขนาดเนี้ยโอ้แต่กลายเป็นว่าป้าไม่เป็นอะไรมากก็ดีนะค่ะก็เดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนสน.คลองตันนะคะที่ตรวจสอบสาเหตุอีกทีค่ะบ้านอยู่ซอยภูมิจิตถนนพระราม4นี่เองครับอันนี้ลามออกมาถึงข้างนอกเลยเหรอแก๊สระเบิดอ่ะโอ้ป้าแกไม่เป็นอะไรมากอะของก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวก็สร้างกันขึ้นมาใหม่เอาชีวิตรอดไว้ก่อนฮะโอ้โหจริงๆอ่ะตัวแสบอ่ะหนูคุณผู้ชมสรุปทราบข้อเท็จจริงแล้วครับเมื่อวานที่เล่าให้ท่านฟังว่าน้องผู้หญิงอายุ31ปีเข้าไปหาเห็ดกับคุณป้าคนหนึ่งในป่าที่ลำปางแล้วไปโดนงูกัดเข้าที่ขาข้างซ้ายจำได้ใช่ไหมฮะที่ป้าแกเห็นน่ะที่ไปด้วยกันเห็นแล้วตะโกนถามหนูเป็นอะไรอ่ะแล้วน้องบอกหางูที่กัดป้าก็ไปพยุงมาอยู่ที่ใต้ต้นไม้แล้วก็ให้มานอนที่ตักอ่ะแล้วก็ค่อยๆหลับเลือดไหลออกจมูกออกตาออกหูน้ำลายออกทั้งปากแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอ่ะกว่าที่จะพากันออกมาข้างนอกก็กลายเป็นการเคลื่อนย้ายศพแล้วเพราะว่าไม่มีชีพจรแล้วตายตั้งแต่ในป่าทีนี้เมื่อวานที่คุยกับคุณผู้ชมอยู่ก็คือเฮ้ยถ้าเกิดเขาสันนิษฐานว่าเป็นงูจงอางเวลามันกัดมันจะต้องฝังเขี้ยวมันจะต้องรีดพิษกัดฝังอย่างนี้ขยี้อย่างนี้มันไม่น่าจะกัดแล้วปล่อยหรือจะเป็นงูเห่าปรากฏว่าหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นทีมงานชุดอสรพิษวิทยาที่ลำปางเข้าไปจุดที่น้องคนนี้โดนงูกัดในป่าปรากฏว่าห่างจากจุดที่น้องถูกกัดเนี่ยไปเจอไอ้ตัวนี้ครับอันนี้ชัดเลยไม่ใช่ทั้งจงอางไม่ใช่ทั้งงูเห่ามันเป็นงูกับผะโอ้เนี่ยแหละโอ้แทบจะไม่เห็นเลยนะเพราะมันกลมกลืนไปกับสีมันเหมือนกิ่งไม้แล้วงูกับผะถ้าเกิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องสืบเลยคืองูกับผะทีมงานอสรพิษวิทยาเขาบอกว่าไอ้พันเนี้ยเวลามันกัดแล้วมันไม่ไปไหนมันกัดพฤติกรรมมันนะค่ะถ้าเกิดเป็นงูชนิดอื่นมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยแต่ประทานโทษฮะใครเคยเห็นงูกระปะมันจะขดของมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วหัวมันก็จะแหลมแหลมแล้วก็จะเชิดขึ้นมาเงี้ยขดแล้วหัวเชิดเงี้ยแล้วมันจะอยู่สภาพนั้นแล้วตรงนั้นได้เป็นวันๆโดยที่ไม่เคลื่อนไหวจุ๊กอยู่เงี้ยบางทีเป็นวันสองวันสามวันมันก็จะอยู่ทรงเนี้ยค่ะจังหวะกัดปั๊บเดียวแล้วมันปล่อยมันกัดปุ๊บแล้วมันปล่อยแต่มันก็ยังคงอยู่แถวนั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดที่เจองูอ่ะนอนขดอยู่อ่ะมันคือห่างจากจุดที่เสียชีวิตอะค่ะ15เมตรจากจุดที่โดนกัดไปประมาณ15เมตรเห็นไหมก็ไม่ไปไหนแล้วมีตัวเดียวนี่สันนิษฐานได้
ซึ่งพิษของมันทีมงานอสรพิษวิทยาบอกว่ามันจะคนละเรื่องกับงูเห่าเลยไอ้งูเห่าเนี่ยเวลาใครโดนกัดพิษมันทำลายระบบประสาทความหมายพอกัดไปปุ๊บภาพที่มองเห็นมันก็จะเริ่มเบลอหูที่เคยได้ยินเสียงก็จะเริ่มเบลอทุกอย่างจะไม่ชัดภาพจะตัดหัวใจหยุดเต้นทำลายระบบประสาทเสียชีวิตแต่ไอ้งูกระปะไม่ใช่พิษของมันจะเป็นอีกเรื่องเลยความหมายคือมันจะไปทำลายระบบเลือดค่ะกัดปั๊บคือเลือดดีๆมันจะกลายเป็นเลือดเสียน่าจะเป็นตัวนี้เป็นเหตุนี่ไปเจอโอ้เอาชีวิตเลยครับนี่ลำปางภาคใต้นี่ตามสวนยางนี่เยอะมากเด็กสาว31ปีที่ตำบลเสริมขวาของจังหวัดลำปางเสียชีวิตจากงูกระปะคุณผู้ชมวันก่อนมีข่าวของตาตีปรากฏว่าอาชีพรับมีดประกาศขายรถจักรยานสรุปขายได้แล้วนะฮะจักรยานคู่ชีวิตเลยดีกว่าคือเรียกได้ว่าอยู่กันมา10กว่าปีอะค่ะไปไหนมาไหนไปด้วยกันแล้วเนี่ยวันหนึ่งคุณตาประกาศขายจักรยานคู่ใจอยู่ข้างสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์ขายมา8วันค่ะล่าสุดมีคนสนใจซื้อแล้วนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเดินทางมาถึง50กิโลเมตรเพื่อที่จะมาหาคุณตาค่ะขับรถมา50กิโลมาซื้อตามราคาที่คุณตาตั้งขายเอาไว้ก็คือ 2,000 บาทจักรยานเนี่ยซื้อมา 3,000 แต่คุณตาเอาแค่ 2,000 นะคะคนที่ซื้อก็คือคุณวสันต์เหล่าประชาค่ะเป็นคนอำเภอลาดยาวที่นครสวรรค์เนี่ยแหละบอกว่าที่ซื้อจักรยานเพราะว่าอยากช่วยคุณตาด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะทำบุญเดี๋ยวจะเอาจักรยานคุณตาเนี่ยไปให้นักเรียนยากไร้ในพื้นที่แถวๆบ้านตัวเองเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะถือว่าเป็นการต่อบุญเนาะเท่ากับได้2เด้งใช่ค่ะเด้งที่1ก็คือคุณตาได้ตังค์ 2,000 ตามที่ต้องการเด้งที่2จักรยานที่ซื้อไปก็ไปให้เด็กที่ยากไร้ค่ะตั้งนี่2จังหวะครับผมโอ้แต่ 2,000 ไปรักษาตาจะพอแล้วเนี่ยเป็นห่วงคุณตาเป็นต้อกระจกนะคะแล้วก็ตาฝ้าฟางมองเห็นไม่ค่อยชัดตามอายุด้วยแหละแล้วเงิน 2,000 จะไปรักษาต้อกระจกได้เหรอนี่ด้วยความเป็นห่วงจากหัวใจจริงๆพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ไหนนครสวรรค์นะครับแขนนะเนี่ยใช่ อันนี้มันไม่รู้อ่ะมันโดนมีดฮะตั้งเดินไม่โดนโดนมีดมีดสมุไรรับรับรับไอ้นั่นคุยกันรับมีดเหรอรับมีดแกรับมีดมา20ปีอะค่ะครับบอกมันหลายลงหน้ามือไปรับเป็นเต็มเลย13เข็มเลยสองนิ้วเลยนิ้วนี้5เข็มนิ้วนี้8เข็มครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครสวรรค์ครับตาตีรออยู่นะคนแก่นี่เจอมิจฉาชีพเจอพิษภัยเยอะสังคมอีกจุดหนึ่งบุรีรัมย์ท่านไปดูขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาถึงบ้านเน้นบ้านที่มีคนแก่อยู่อันนี้อย่าบอกว่าแอบไปหยิบเลยนะต้องใช้คำว่ามันเอากันจะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็มาถามหาลูกสาวป้าอยู่บ้านคนเดียวก็บอกว่าลูกสาวไม่อยู่ก็เดินเข้ามาที่ตัวคุณป้าสวัยนี่เรียกคุณยายยังได้เลยอายุ90แล้วเดินเข้ามาหาที่ตัวคุณยายเลยพอถามหาลูกคุณยายที่เป็นครูยายบอกไปทำงานไปสอนไอ้นี่เดินเข้ามานั่งประชิดคุณยายลูดซิปที่เสื้อคอกระเช้าเลยดีกว่าหยิบเอาเงินไป13แล้วมันก็เดินออกไปเลยคือคุณยายเห็นแล้วแหละว่ามันมาเอาแต่คือเลือกที่จะไม่สู้แกสู้ไม่ไหวแกคงจะสู้ยังไงวิ่งตามไม่ไหวแล้วอะใช่นี่แล้วคือล้วงไปง่ายๆเลยค่ะแล้วเดินออกไปหน้าตาเฉยเลยก็สั่นไปหมดนะฮะก็มันจะเอาอะไรก็ต้องให้มันเอาไปฮะขออย่างเดียวอย่ามาทำร้ายอย่ามาเอาชีวิตฉันไปฮะโอ้น่าสงสารคุณยายสวัยแก้วไทยสงคุณยายครับคุณยายครับ
เขามานั่งคู่กับยายเลยเป็นเงินเท่าไหร่ยายเงินประมาณ13,000ประมาณ13,000ถ้ายายทำไมเก็บเงินไม่เยอะจังอ่ะลูกชายเอาให้เพิ่งเอาให้อยากฝากอะไรเขามั่งที่บ่อเลี้ยงเอาแล้วจะได้เงินคืนจิตใจมันร้ายมากนะฮะโอ้เห็นคุณยายทำกับคนแก่แล้วตั้ง13,000อ่ะลูกชายเพิ่งจะทิ้งเอาไว้ให้ด้วยอะค่ะลูกชายเพิ่งมาหาเอาไปหมดเลยแล้วดูคุณยายดิครับโอ้โหมาทำหลายคนที่โดนแถวนั้นอันนี้คุณป้าอีกคนป้าอีกคนชื่อป้าโหนนะคะก็อายุไม่น้อยเหมือนกัน69ค่ะอยู่บ้านโคกสะแทนตำบลดอนกอกอำเภอนาโพนี่ถึงก็ต้องจุดธูปเลยจุดธูปสีดำเลยค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับคนร้ายให้ได้ไวๆเพราะว่าคือคุณป้าบอกว่ามันแสบมากคือถ้าให้ชี้ตัวคนร้ายก็น่าจะทำได้เพราะว่าจำรูปพรรณสันฐานได้ชัดเจนนะคะคุณป้าบอกเป็นผู้หญิงผิวคล้ำๆหน่อยริมฝีปากก็จะดำหน่อยแก้มหนกๆแล้วก็รูปร่างค่อนข้างอ้วนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านทำทีมาขอซื้อมะนาวรอบนี้เพราะว่าคุณป้าเนี่ยวางขายมะนาวอยู่หน้าบ้านแล้วไงป้าก็ยังชวนคุยนะถามบอกว่าเป็นลูกเต้าบ้านไหนอะลูกมาจากไหนไม่ใช่คนแถวนี้ฝั่งนั้นก็ตอบบอกว่าหนูไม่ได้อยู่แถวนี้เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาทำงาน okay. อยากจะขอแบ่งซื้อข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าอย่างละโลได้ไหมบอกทำงานได้เงินน้อยจะเอาข้าวไปหุงกินคุณป้านี่สงสารนะป้าทำให้ดูป้านี่สงสารนะลุกไปเอาข้าวไปตักข้าวในครัวมาให้อะค่ะว่าไปเอาในครัวพอกลับมาเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่แต่ว่าไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวเตียงนอนของคุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยใต้เตียงจะเก็บเอกสารเก็บกระเป๋าเงินเอาไว้ค่ะแล้วจะไม่ดีแล้วไงนั่นแหละทีนี้ไม่ทันได้เอะใจเพราะว่าคนร้ายบอกว่างั้นหนูขอฝากข้าวกับมะนาวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วมันซื้อไงไม่เอาของเออก็นั่นแหละปรากฏหายไปนานทีนี้ป้าเริ่มรู้แล้วกลับไปดูใต้เตียงเลยไอ้ที่มันป้วนเปี้ยนอยู่นั่นแหละปรากฏกระเป๋าเงินหายไปแล้วค่ะเอาไปแล้วเอาไปเรียบร้อยแล้วทำได้แค่ข้างในเนี่ยโอ้โหเพียบเลยทั้งบัตรประชาชน ATM 2ใบมีเงินในบัญชี 5,300 บาทแล้วก็เสียบรหัสกดเงินแนบเอาไว้เพราะฉะนั้นมันเอาเงินในบัญชีไปหมดเกลี้ยงเลยอายัดไม่ทันไม่ทันค่ะอ๋อเช็คไปอีกทีปรากฏมันกดหมดแล้วเงินสดก็เอาไปอีก 1,100 บาทด้วยนะคะที่ติดกระเป๋าจับโจรได้เอาไงดีป้ามันต้มได้นี่ละว่าเจ้าของแต่ว่าผืนน้อยหนึ่งวิละวิทย์น้อยเดียวว่าเดี๋ยวโตนซาดว่ามันมีกินคือสงสารเขาสงสารเขาก็เลยมาสงสารตัวมันเอาไปกับทางหัวมันเถาะมันมาเพราะเขาที่ถูกคักไปไหนหรอกตีสมุนเนี่ยให้มันหลับคอหลับกรรมไปซะใหญ่มืออื่นมือหื้อจับได้มือนี่แหงดีให้ย้ายได้ไปสี่หน้ามันคักเนี่ยจับจะสีหน้าคักๆเลยยายว่าจับได้จะขอคือแม่คืออธิบายจิตใจลำบากอะคือเดากันไปยังไงอะคุณผู้ชมว่ามันคือไปขโมยเงินกับคนที่ไม่มีทางที่ว่าจะสู้รบตบมือกับคุณเลยอะก็เนี่ยตำรวจได้ภาพนี้นะคะเป็นวงจรปิดค่ะโจรเป็นผู้หญิงนะคะจิตใจฮะเกลียดมากพวกทำกับคนแก่นี่ไอ้พวกนี้นี่มันสรุปคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาอีกเรื่องนึงช่วงหน้าถึงคุณผู้ชมหลายเรื่องช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเรากลับมาดูเมื่อวานนี้เรื่องใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในวงประชุมของคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติงบประมาณอนุมัติเงินชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยส่งงบไปให้คนหลายกลุ่มนะครับที่จะมาเล่าเรื่องนี้ตอนเช้าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของพวกเราจะได้รู้ว่าคณะรัฐมนตรีเขาเอาเงินภาษีคนไทยไปทำอะไรบ้างเอาเงินก้อนแรกก่อนเมื่อวานที่อนุมัตินี่หลักหมื่นล้าน 14,500 กว่าล้านนี่มาให้กับคุณหมอพยาบาลด่านหน้าสาธารณสุข
ที่สู้โควิดก็จะกระจายไป6โครงการหมื่นกว่าล้านนี่นะก็เท่ากับว่าได้ไปทั่วหน้ากรมการแพทย์ก็ได้เงินส่วนนี้เดี๋ยวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ไปทั่วหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายโปรเซสเงินก่อนที่จะไปถึงท่านมันจะไปอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาอนุมัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนจากนี้เดี๋ยวสำนักงบประมาณเขาก็จะโอนเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดไปให้กับกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับพอเงินมาถึงกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะส่งต่องบประมาณตรงนี้ไปในระดับจังหวัดแล้วเงินถึงจะโอนเข้าบัญชีคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำงานพื้นที่เสี่ยงก็ไล่ไปเท่ากับว่านี่เราพร้อมจะให้เพราะเราเห็นว่าท่านเองเนี่ยเสี่ยงแล้วก็ลุยให้กับคนไทยมาตั้งตลอดนะครับเท่ากับว่าเงินที่จะได้เนี่ยจะได้ตั้งแต่ระดับเวนเปไปเลยนะครับไปจนถึงคุณหมอพยาบาลถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าส่วนนี้ดีใจด้วยกับท่านได้เงินนะบุคลากรทางการแพทย์นี่เขาอนุมัติมาส่วนก้อนที่สองเนี่ยคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเขาอนุมัติเงินก้อนนี้มา 2,000 ล้านประมาณ 2,000 ล้านนี่จะไปรักษาจะเอาไปฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เขาใช้ว่าเป็นคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนถ้าให้อธิบายเพิ่มก็คือคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเนี่ยคือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่มีบัตรประชาชนเนื่องจากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แจ้งเกิดเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนเร่ร่อนบางทีใช้ชีวิตตอนเด็กๆก็ไม่ได้เข้าถึงระบบทะเบียนราษฎรก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ก็ไม่มีบัตรประชาชนทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพคือกลุ่มเนี้ยที่เขาไปสำรวจอยู่ในประเทศไทยมาแต่ไม่มีบัตรประชาชนนี่เยอะนะร่วมๆประมาณสัก 4-5 แสนคนคุณผู้ชมเยอะนะเยอะเยอะและกลุ่มที่สองคือไม่ใช่คนไทยเลยไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลเลยคือหลักคิดหลายคนก็เกิดคำถามว่าอย่างกลุ่มหลังเนี่ยคือเขาไม่ใช่คนไทยอ่ะเป็นต่างด้าวอ่ะไปรักษาเขาทำไมอ่ะไปฉีดวัคซีนให้เขาทำไมอ่ะเก็บไว้ให้คนไทยไม่ดีกว่าเหรอคือคณะรัฐมนตรีเขามองคือมันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะเราจำเป็นต้องรักษาพยาบาลต้องฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มนี้ถึงเขาจะไม่มีสิทธิ์รักษาถึงเขาจะไม่ใช่คนไทยไปต่างด้าวอันดับแรกหลักแรกคือหลักเมตตาธรรมอ่ะรู้จักให้คนอื่นบ้างนี่หลักที่หนึ่งหลักที่สองคือเขาอยู่ในประเทศไทยอ่ะถ้าเราไม่รักษาเขาติดเชื้อมามันก็เป็นพาหะให้กับคนไทยอยู่ดีอ่ะกระจายเชื้อมาที่คนไทยอยู่ดีนี่ก็รองรับการเปิดประเทศกลุ่มนี้เงินออกมารักษาเขาแล้วมาฉีดวัคซีนให้เขาแล้ว 2,000 ล้านนะ 2,000 ล้านที่อนุมัติเมื่อวานเคาะเพิ่มอีกก้อนนึงอนุมัติมาอีก500ล้านนี่ให้กระทรวงพัฒนาสังคมไปต่ออายุสัญญาเงินกู้ต่อสัญญากู้เงินของธนาคารออมสินกู้เงินนี่มาเสริมสภาพคล่องให้กับโรงรับจำนำของรัฐคือค่าใช้จ่ายสูงฮะประชาชนก็มาใช้บริการโรงรับจำนำเยอะคือธุรกิจโรงรับจำนำเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งนะวิธีการเช็คว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีวัดจากคนที่เข้าโรงรับจำนำถามว่าวัดได้ 100% มั้ยมันก็ไม่เสมอไปอ่ะคือบางทีช่วงเศรษฐกิจดีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เข้าโรงรับจำนำก็เป็นไปได้คือไปลงทุนเพิ่มเอาของไปแลกเงินมาลงทุนเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ไ
แต่วิธีการเช็คว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีคือต้องไปดูช่วงไหนที่เศรษฐกิจไม่ดีคือเราไม่ดูจำนวนคนเข้าโรงรับจำนำแต่ไปดูจำนวนคนที่ถอนทรัพย์ออกมาดีกว่าคือถ้าเกิดปล่อยขาดตึงอย่างเดียวเลยไม่ถอนนี่เศรษฐกิจไม่ดีชัดแหละคือไปแบบขาดขาดเลยไปตึงขาดขาดเลยคนรายได้น้อยครับบางทีไม่มีเงินมาถ่ายถอนจริงๆตัวเลขตรงนี้ควรจะต้องออกมาบอกให้มันชัดเจนนะคนเข้าโรงรับจำนำเท่าไหร่ตึงไปเท่าไหร่ถอนออกมาเท่าไหร่ไอ้ตัวเลขชัดๆยังไม่ออกมาแต่ไอ้เรื่องที่น่าทึ่งอะถึงเศรษฐกิจเรามองว่ามันไม่ดีนะข้าวของแพงยุคข้าวยากหมากแพงแต่คนไทยเรามีปัญญาซื้อหวยกันแล้วกันน่าสนใจสลากดิจิตอลประกาศขายวันเดียวงวดนี้มีให้ซื้อ9ล้านฉบับ9ล้าน 90,000 กว่าฉบับก็ประมาณสัก9ล้าน 100,000 ตีไปกลมๆอ่ะนะ9ล้าน 100,000 ฉบับตีไปกลมๆประมาณนี้เฉลี่ยสรุปขายดีไม่มีแผ่วเปิดขายแค่วันเดียวปรากฏเช็คล่าสุดตอน 3 ทุ่มยอดขายสลากดิจิตอลหวยดิจิตอลทะลุ7ล้านใบเข้าไปแล้วใน7ล้านใบเนี่ยมีคนเข้าไปซื้อประมาณสักล้าน 30,000 กว่าคนล้านกว่าคนก็เท่ากับว่าเหลือสลากในระบบตอนนี้ประมาณ2ล้านฉบับโอ้โหนี่เศรษฐกิจไม่ดีนะถึงเงินไม่มีก็มีปัญญาซื้อหวยกันแล้วกันอ้าวทำไมถึงมีปัญญาซื้อหวยมันเป็นเงินเก็บแยกไว้กองไม่รวมกับเงินใช้จ่ายนะถึงลำบากขนาดไหนข้าวของแพงน้ำมันแพงแต่ชีวิตต้องมีความหวังถูกไหมค่ะเงินหมดจากการเติมน้ำมันแต่เจียดสัก80บาทสักใบจะเป็นไรอ่ะถูกไหมเผื่อจะ6ล้านไหลมางวดหน้าก็เป็นไปได้ผอ.สำนักงานสลากพันโทนหนุนครับท่านออกมาฝากถึงคนที่ซื้อลอตเตอรี่คือ1ท่านอย่าไปซื้อต่อนะครับอย่าไปซื้อจากคนอื่นนะสลากดิจิตอลเนี่ยเพราะมันถูกรางวัลเนี่ยเงินเวลาโอนเข้าบัญชีของแอปเป๋าตังคนไหนคนนั้นเท่านั้นนะมันไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือขึ้นรางวัลไปเป็นบุคคลอื่นได้ไม่ได้นะแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อสลากดิจิตอลเอาไปขายต่อระบบเขาตรวจสอบได้นะแล้วที่ผ่านมาก็ดำเนินคดีแต่คนที่ซื้อไปแล้วเอาไปขายต่อหลายรายแล้วนะโทษปรับมันมีอยู่หมื่นหนึ่งนะถ้าเกิดจับได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูครับเผลอๆวันนี้เข้าใจว่าสลาก9ล้านใบที่อยู่ในเป๋าตังนี่น่าจะหมดในแอปเป๋าตังน่าจะหมดใครซื้อไม่ทันทางเลือกก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กระดาษใบละ80บาทก็ต้องไปซื้อผ่านโครงการสลาก80ตอนนี้เขามีกระจายครบทุกจังหวัดแล้วนะครับท่านอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนจังหวัดท่านที่ท่านอยู่อ่ะจังหวัดของคุณลุงคุณป้าจังหวัดของพี่อยู่จังหวัดเนี้ยหวย80บาทมีขายตรงไหนบ้างอ่ะอยากจะรู้พิกัดก็ไปที่แอปของสำนักงานสลากหรือว่าเว็บไซต์ www.salak80.net ก็ได้เขาจะบอกพิกัดหมดอยู่จังหวัดนี้ซื้อหวย80ได้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นเอาละถึงหวยจะขายแพงแต่ไข่ก็แพงเหมือนกันถึงหวยจะขายหมดเร็วแต่วันนี้ไข่ไก่ก็จะแพงขึ้นนะซื้อลอตเตอรี่เพื่อความหวังแต่ความเป็นจริงข้าวของแพงก็มีให้เห็นนะประกาศปรากฏว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะครับกระทรวงพาณิชย์เบรกมาม่าครับเบรกปลากระป๋องเบรกนมไม่ขึ้นราคาห้ามขึ้นแต่วันนี้
กระทรวงพาณิชย์ไม่เห็นมาเบรกราคาไข่ไก่บ้างอ่ะขึ้นอีกแผงละ3บาทแล้วปรับขึ้นมาครั้งที่3น่าจะในรอบเดือนเสร็จรวม15บาทต่อแผงไปแล้วที่ปรับขึ้นขึ้นกันมาเนี่ยเครือข่ายสหกรณ์คนเลี้ยงไก่ไข่4สหกรณ์นะครับคุณผู้ชมสหกรณ์คนเลี้ยงไก่8ลิ้วสหกรณ์คนเลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีสหกรณ์คนเลี้ยงไก่เชียงใหม่ลำพูนสหกรณ์คนเลี้ยงไก่ลุ่มแม่น้ำน้อยออกมาประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม10สตางค์ต่อฟองก็เฉลี่ยแผงหนึ่ง30ฟองก็ขึ้นแผงละ3บาทจากราคาฟองละ3บาท40สตางค์ก็ปรับเพิ่มมาเป็นฟองละ3บาท50สตางค์ซึ่งปรับรอบนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งที่3ในรอบประมาณสักเดือนเศษครั้งแรกเนี่ยเขาปรับไปรอบหนึ่ง6กรกฎาคมปรับขึ้นมาฟองละ20สตางค์รอบนั้นจาก6มาเป็นวันที่19กรกฎาคมปรับขึ้นมาอีก20สตางค์ครั้งเนี้ยครั้งที่3ปรับขึ้นอีก10สตางค์รวม3ครั้งปรับขึ้นเฉลี่ยฟองละ50สตางค์แล้วก็เท่ากับแผงหนึ่งก็ขึ้นมา15บาทแล้วนี่ในรอบเดือนนะแต่คำถามที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่เห็นจะออกมาตอบได้มันต้องเคลียร์นะไข่ไก่เวลาเขาประกาศจะขึ้นราคาทำไมมันขึ้นได้เลยอ่ะทั้งที่ไข่ไก่เนี่ยเพิ่งโดนประกาศเป็นสินค้าควบคุมตั้งแต่ต้นปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฮะสมาคมต่างๆออกมาประกาศขึ้นราคาปุ๊บขึ้นเลยอ่ะในขณะที่แบบมาม่าปลากระป๋องนมนี่เขาขอขึ้นกรมการค้าภายในไม่ยอมให้เขาขึ้นราคามาไม่รู้กี่รอบแล้วเป็นข่าวไข่เนี่ยพอออกมาประกาศขึ้นปุ๊บขึ้นได้เลยอ่ะมันสินค้าควบคุมไหมเหรอนี่ควรจะมีคำตอบที่ชัดเจนจากกระทรวงพาณิชย์นะครับในขณะเดียวกันราคาของขึ้นเดี๋ยวไปดูเรื่องของคมนาคมสรุปคุณผู้ชมไอ้สะพานที่มันถล่มลงมาที่พระราม2ตอน3ทุ่มที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาทำการรื้อออกทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวน้องเจนไปดูเรื่องนี้เริ่มรื้อตอน3ทุ่มถูกไหมใช่ค่ะล่าสุดช่วงตี 3:20 นาทีที่ผ่านมาบอกว่ารื้อคานสะพานทั้ง4คานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลำเลียงขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะคะขนออกแล้วเท่ากับจะเปิดถนนได้แล้วได้แล้วค่ะ 9:00 นวันนี้นะคะเดี๋ยว 9:00 นเปิดการจราจรให้วิ่งได้ค่ะรู้เรื่องพักครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือครับงดเหล้าเข้าพรรษาเลิกเหล้าแล้วมาทำกิจกรรมกับลูกจากสสส.และเราไปดูเรื่องของเพื่อนบ้านคนนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีค่ะมีน้ำใจให้กันครับจริงๆคุณครูที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมีเพื่อนบ้านดีหลายคนนี่คนแรกนะคะเห็นไหมลมมันแรงฝนตกราวล้มก็มาเก็บผ้าให้ค่ะหยิบขึ้นตากให้หมดทุกอย่างเลยนะคะนี่คนแรกคนที่สองก็เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นว่าถังขยะไม่ได้ปิดฝากระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วเอาฝามาปิดให้อ่ะแล้วไปต่อคุณเอเพื่อนบ้านคนแรกผู้ชายเนี่ยบ้านอยู่ฝั่งขวาเพื่อนบ้านผู้หญิงบ้านอยู่ฝั่งซ้ายติดกันนะคะนี่เป็นบ้านของคุณครูสาวคนหนึ่งค่ะก็โพสต์คลิปใน TikTok เพื่อที่จะให้เห็นความน่ารักของเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านดีๆก็มีเหมือนกันนะคะเจอคนดีนี่มันก็อยู่กันยาวๆไม่มีปัญหามีข่าวเพื่อนบ้านดีๆอย่างเงี้ยมันดีครับไปดูน้องเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูคือแทบไม่ต้องบรรยายคุณเดดนตรีในสวนนะคะวัดราชสกุณาวิเศษชัยชาญอ่างทองค่ะหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่13กองทัพบกและนี่เด็กนักเรียนวอเอเอก็มาดูสิ
นี่มันจะไม่ดูไม่ได้เลยอ่ะน้องหุ่นหมีคนนี้พอได้ไหมคะความพริ้วของเอวอย่างนี้เขาเรียกว่า LS น้ำหนักไม่มีอุปสรรคไม่ใช่เลยค่ะนี่พี่สู้ไม่ได้นะพี่ยังพริ้วไม่เออพี่ต้องให้น้องขึ้นเวทีแทนแล้วนะคะร่อนน้องอ้วนร่อนน้องอ้วนร่อนสเต็ปนี่มีตั้งแต่ขายันเอวอะร่อนมือเมอไปหมดส่งต่อเรื่องเล่าหน้าหนึ่งครับแล้วก็ทุกข่าวสารรอท่าน6 โมงเช้าในเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตู่ตื่นมาพบกันโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ